รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสบายดีนะคะวันนี้ทีมทักทายคุณผู้ชมนะคะด้วยภาษาลาวค่ะว่าที่มาอยู่ที่แขวงจำปาสักสปป.ลาวนะคะที่มาที่นี่แน่นอนว่ามาพบกับแขกรับเชิญสุด VIP ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะกลุ่มบริษัทดาวเฮืองบอกแบบนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าที่บอกว่าดาวเอิ้นดาวก็ได้หลายท่านนึกออกทันทีว่านี่คือประโยคสุดฮิตจากโฆษณากาแฟสัญชาติลาวนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ดาวคอฟฟี่เท่านั้นที่ที่เรายืนอยู่ที่นี่ดิวตี้ฟรีก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัทดาวเฮืองแล้วถ้ามองไปทางไหนในสปป.ลาวต้องบอกว่าแทบจะทุกอย่างเลยค่ะก็อยู่ภายใต้ธุรกิจกลุ่มดาวเฮืองทั้งสิ้นนะคะแขกรับเชิญ VIP ของเราในวันนี้นะคะคือมาดามเรื่องลิปดังค่ะเจ้าของธุรกิจกลุ่มดาวเฮืองจากเด็กที่จบการศึกษาเพียงแค่ชั้นป.3แต่วันนี้สามารถสร้างธุรกิจประสบความสำเร็จได้ธุรกิจของเธอนั้นนับหมื่นล้านบาทแน่นอนว่าเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ต้องก้าวข้ามใครที่ต้องการแรงบันดาลใจเพื่อที่จะไปทำอะไรให้ประสบความสำเร็จที่บอกเลยว่าเทปนี้อย่าพลาดค่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันค่ะบ้านสวยมากค่ะตรงนี้นี่หนูเข้ามานี่คือส่วนนี้เป็นส่วนไหนของบ้านคะก็ส่วนรับแขกอันนี้หนูนึกว่าเป็นไม่ใช่เป็นตึกแบบทำเนียบรัฐบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือรับแขกโอ้โหชนรัศมีดับ VIP